สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ดิฉันขอนำเสนอคำบรรยายธรรมะแบบสบายๆแต่เปลี่ยนไปด้วยเนื้อหาสาระทางธรรมของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลที่นำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่ารุ่งอรุณที่สุขโตซึ่งท่านได้บรรยายไว้ในลักษณะของธรรมะรับอรุณหลังจากทำวัดเช้าให้แก่คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณที่มาปฏิบัติธรรมณวัดป่าสุขโตในช่วงเข้าพรรษาปี2545ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงคำว่ารุ่งอรุณพระอาจารย์ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมว่าคำนี้มีความหมายงดงามในทางธรรมบ่งบอกถึงสภาวะหรือปัจจัยที่นำไปสู่ความสว่างสวัยทางปัญญาดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโยนิโสมนสิการและกัลยาณมิตรเป็นบุพนิมิตหรือรุ่งอรุณแห่งวิถีชีวิตที่ดีงามคืออริยมรรคอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำดังนั้นคงจะไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการขอทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนำเนื้อหาสาระทางธรรมจากหนังสือเล่มนี้มาถ่ายทอดเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้บังเกิดความสว่างสวยทางปัญญาและเข้าถึงชีวิตที่งดงามต่อไปค่ะขอเชิญติดตามรับฟังกันเลยนะคะรุ่งอรุณที่สุขโตตอนทุกข์แท้แก้ที่ใจตอนนี้ฝนกำลังตกรอบศาลาเปียกไปหมดแต่พวกเราซึ่งอยู่ในศาลาไม่เปียกฝนไม่ต้องนี่เพราะมีหลังคาที่มุงไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เป็นคาถาในคัมภีร์ธรรมบทว่าเรือนที่มุงไว้ดีแล้วฝนย่อมไม่รั่วรดฉันใดจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วกิเลสย่อมไม่ครอบงำฉันนั้นเรามาอยู่ในศาลาในยามนี้ควรที่จะนึกถึงคาถาธรรมบทข้อนี้ไว้และนึกขอบคุณหลังคาที่ช่วยปกป้องไม่ให้ฝนตกลงมารดเราจนเปียกแฉะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราควรฝึกฝนจิตใจของเราด้วยเพื่อไม่ให้กิเลสเข้ามารั่วรดทำอันตรายฝนนั้นมันอยู่นอกตัวเราแต่ว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหากอาศัยใจเราเป็นที่เกิดจะบอกว่ากิเลสอยู่ในใจเราก็พูดไม่ได้ถนัดเช่นเดียวกับที่เราพูดไม่ได้ว่าไฟอยู่ในเนื้อไม้ถึงแม้ว่าไฟจะเกิดเวลาเอาไม้มาสีกันแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไฟอยู่ในเนื้อไม้เราพูดได้แต่เพียงว่าไฟอาศัยเนื้อไม้เป็นที่เกิดอันนี้แหละสำคัญเพราะเรามักเข้าใจว่ากิเลสมันติดมากับจิตใจตั้งแต่เกิดหรือเข้าใจว่ากิเลสเป็นธรรมชาติที่ติดตัวเรามาพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดถ้าต้องการพูดตามภาษาชาวบ้านแต่ถ้าจะพูดอย่างถูกต้องเคร่งครัดพูดอย่างนั้นไม่ได้เราพูดได้เพียงว่ากิเลสอาศัยใจเป็นที่เกิดอันนี้มันต่างจากฝน
ฝนเกิดนอกตัวแล้วมันมาต้องตัวเราแต่ว่ากิเลสนี่มันเกิดที่ใจเรามันอาศัยใจเราเป็นที่เกิดฉะนั้นเราจำต้องมีสิ่งคุ้มกันจิตเอาไว้ไม่ให้กิเลสแทรกซึมเข้ามาก่อความเดือดร้อนแก่เราได้สิ่งที่จะเป็นหลังคาป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามารั่วรดจิตใจได้ก็คือหลังคาที่ชื่อว่าสามเกลอได้แก่สติปัญญาแล้วก็สมาธิเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามเกลอเพราะชอบอยู่ด้วยกันและเชื่อมโยงกันมากคนเราถ้าไม่มีสติความทุกข์ก็เข้ามาครอบงำจิตใจได้พอไม่มีสติเมื่อเราลืมตัวความโกรธความเกลียดความอยากมันก็เข้ามาครอบงำจิตได้ง่ายที่เขาว่าการเจริญสติปัฏฐานเป็นหัวใจกรรมฐานหรือภาวนาแบบพุทธก็เพราะว่าพอไม่มีสติแล้วกิเลสทั้งหลายก็เกิดขึ้นได้ง่ายและถอนยากเวลาเราโกรธเราก็จะลืมตัวถ้าลืมตัวมากๆก็ด่าออกไปหรือไม่ก็ลงไม้ลงมืออาจไม่ลงไม้ลงมือกับคนที่เราเกลียดแต่อาจจะลงไม้ลงมือกับแก้วจานชามหรือต้นกล้วยเตะมันฟาดมันเพื่อระบายความโกรธออกไปนี่เป็นเพราะขาดสติบางคนบอกว่าตอนโกรธผมรู้นะว่าผมโกรธแต่ทำไมถึงไม่หายโกรธจริงอยู่สติทำให้เรารู้ว่าเราโกรธแต่สติของเรายังไม่มากพอที่จะดึงจิตออกมาจากความโกรธหรือเอาความโกรธออกไปจากจิตใจได้เรารู้แป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้าไปหาความโกรธอีกพอมีสติก็รู้ตัวประเดี๋ยวเดียวก็กลับเข้าไปในความโกรธอีกถ้าสติไม่ไวหรือเข้มแข็งพอก็จะเข้าๆออกๆแบบนี้รวดเร็วมากก็เลยไม่หายโกรธเสียทีต่อเมื่อมีสติไวพอถึงจะดึงความโกรธออกมาได้อย่างชะงักในสภาพเช่นนี้บางทีก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยเช่นคนมาเตือนสติแต่บางครั้งคนเราอาจเกิดการฉุกคิดได้อย่างกระทันหันทำให้สติคืนมาอย่างรวดเร็วพอสติกล้าแข็งก็สามารถสลัดความโกรธออกไปได้อย่างคนที่กำลังโกรธหรือเศร้าโศกรุนแรงถึงขั้นหยิบมีดหยิบปืนมาจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองช่วงขณะนั้นเองก็นึกถึงลูกขึ้นมาว่าเขาจะอยู่อย่างไรถ้าเราเข้าคุกหรือเราตายจากไปพอนึกแบบนี้ขึ้นมาสติก็พรั่งพรูกลับคืนมารู้ตัวว่ากำลังจะคิดสั้นก็เลิกทันทีวางมีดวางปืนสั่งจากความโกรธหรือความเศร้าโศกทันทีการนึกถึงโทษที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราในภาวะอารมณ์ที่พรุ่งพล่านรุนแรงทำให้รู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกจากอารมณ์ได้ทันทีอันนี้เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสติสติทำให้เราไม่ลืมตัวเกิดความรู้ตัวทำให้อารมณ์ต่างๆถูกสลัดออกไปแต่คนส่วนใหญ่ในยามปกติไม่มีสติมากพอที่จะทำให้อารมณ์รุนแรงนั้นลดระดับลงมาได้แต่ถ้าเราฝึกสติสม่ำเสมอสร้างสติไว้มากพอสติก็จะช่วยเราได้ไม่ว่าในยามคับขันวิกฤตเดือดร้อนหรือในยามปกติธรรมดาเมื่อมีสติก็จะเกิดสัมปชัญญะตามมาสัมปชัญญะคือความรู้ตัวช่วยให้ทำอะไรได้ไม่ผิดพลาดสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมสัมปชัญญะกับสตินี้มาด้วยกันพอฉุกคิดขึ้นมาได้ไม่ลืมตัวความรู้ตัวก็เกิดขึ้นทันทีสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมฝ่ายปัญญาแต่ก็คู่เคียงกับสติซึ่งเป็นธรรมฝ่ายสมาธิเป็นคุณสมบัติของจิตซึ่งสำคัญถ้าเรามีสติมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าสุขเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ใจนั่นเองสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยสติจะช่วยให้เราเห็นความจริงข้อนี้แต่ก่อนเราเคยนึกว่าเราจะสุขหรือทุกข์ก็เพราะปัจจัยภายนอกแดดร้อนทำให้เราทุกข์ถ้า
้าอากาศสบายก็ไม่ทุกข์ที่จริงไม่ใช่สุขทุกข์จริงๆอยู่ที่ใจถึงแดดจะร้อนแต่ถ้าเราเอาใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นเช่นอยู่บนอัฒจันทร์กลางแดดนั่งดูฟุตบอลโลกถึงแดดจะร้อนแค่ไหนก็ไม่ทุกข์เลยเพราะกำลังสนุกอยู่กับการดูฟุตบอลซึ่งเป็นของชอบของโปรดบางคนไปนั่งตักน้ำค้างกลางดึกดูฟุตบอลในจอขนาดยักษ์อย่างในเกาหลีญี่ปุ่นทั้งที่อากาศหนาวมากแต่ผู้คนก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะใจมันไปจดจ่ออยู่กับฟุตบอลใจที่ไปจดจ่ออยู่กับฟุตบอลเรียกว่าสมาธิพอมีสมาธิกับสิ่งอื่นความร้อนความหนาวก็ทำอะไรไม่ได้นี่ก็ทำนองเดียวกับคนที่นั่งหลังขดหลังแข็งเล่นไพ่เล่นกันได้ทั้งคืนไม่เมื่อยเลยเพราะใจไปเพลินกับการเล่นไพ่แต่พอให้มาทำสมาธิหรือนั่งทำวัดสวดมนต์แค่ครึ่งชั่วโมงก็บ่นว่าปวดโน่นปวดนี่แล้วขยับแข้งขยับขาไม่หยุดแบบนี้จะมาโทษว่าเป็นเพราะนั่งนานก็คงไม่ใช่สาเหตุจริงๆอยู่ที่ใจของเราเองพอใจไม่สู้หรือไปจดจ่ออยู่กับความปวดเมื่อยก็เลยเป็นทุกข์ตรงกันข้ามถ้าใจเรามีสมาธิกับการทำวัดสวดมนต์หรือใจลอยนึกไปถึงแฟนก็จะไม่รู้สึกปวดเมื่อยพูดอีกอย่างคือความปวดเมื่อยทำอะไรเราไม่ได้ด้วยเหตุนี้ถึงบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะเอาแต่โทษโน้นโทษนี่เช่นโทษยุงมันมากัดเราทำให้คันนั่งไม่เป็นสุขนี่เป็นเพราะใจเรามันไปยอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วหรือตั้งจิตเอาไว้แล้วว่ายุงกัดไม่ได้ฉันไม่ชอบนี่เรียกว่าใจไม่มีสติก็ได้คือไม่รู้ทันอาการของจิตที่ไม่สู้หรือกลัวตั้งแต่แรกเวลารู้ว่ายุงกัดต้องใช้สติเข้าไปดูเวทนาตอนที่มันกัดปักเข็มลงไปในเนื้อเราแล้วดูดเลือดเรารู้สึกอย่างไรบางทีเนื้อมันเต้นวระริกเลยนะอันนี้ก็เป็นอาการของกายแต่ไม่จำเป็นว่าใจจะทุกข์ไปด้วยในขณะนั้นมือเราอาจจะขยับเพราะอยากจะไปตบยุงตามความเคยชินหรือสัญชาตญาณแต่ถ้าขณะที่กำลังคันหรือเจ็บเล็กๆเรากำหนดสติตามรู้อาการต่างๆของกายและใจพร้อมกันนั้นก็กำหนดใจไปด้วยเช่นตอนหายใจเข้าก็นึกในใจว่าทนได้หายใจออกก็นึกในใจว่าสบายมากหายใจเข้าทนได้หายใจออกสบายมากถ้าลองทำอย่างนี้ดูยุงกัดก็ไม่รู้สึกเจ็บจนอยากจะตบไม่ทุกข์ร้อนเท่าไหร่เพราะใจมีสติใจพร้อมจะทนไม่คิดจะบ่นโวยวายแต่ถ้าใจงอแงอ่อนแอเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเลยรู้สึกว่าโอ๊ยคันทนไม่ได้แล้วนี่มันอยู่ที่การตั้งจิตตั้งใจด้วยถ้าตั้งจิตเอาไว้ว่าทนได้สบายมากก็จะทนได้จริงๆมันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ว่ายุงกัดหรือไม่การตั้งจิตแบบนี้ต้องอาศัยสติเข้ามาช่วยเข้ามากำกับนอกจากสติแล้วสมาธิก็ช่วยได้มากถ้าขณะนั่งอยู่เรามีสมาธิกับอะไรสักอย่างเช่นกำลังอ่านหนังสือคุยกับเพื่อนดูโทรทัศน์จะไม่รู้สึกเจ็บคันเลยทั้งที่ยุงหลายตัวกำลังรุมเราอยู่ตรงกันข้ามถ้าไม่มีสมาธิยุงแค่ตัวเดียวก็ทำให้บ่นได้ขอให้พิจารณาดูเถิดว่าสุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ปัจจัยภายนอกหรือเพราะว่าใจเรากันแน่อาจจะดูลิงเป็นอุทาหรณ์สอนใจลิงนี่เกลียดกะปิถ้าเราโยนอาหารที่ทากะปิให้ลิงแล้วมันเผลอจับเข้าลิงจะเกิดอาการอย่างไรมันจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีพอรู้ว่ากะปิเปื้อนมือลิงก็จะเอามือถูพื้นหรือถูหินถูอย่างนั้นแหละเพื่อให้กะปิหลุดจากมือถูเสร็จก็เอามือมาดมแต่กลิ่นกะปิก็ยังอยู่
ก็เลยถูแล้วดมแล้วก็ถูอีกมันถูจนกระทั่งหนังถลอกเลือดไหลออกซิบแต่กลิ่นก็ไม่ออกไปง่ายๆก็เลยต้องถูอีกจนบางทีเลือดเต็มมือน่าสงสารเราลองมาพิจารณาดูว่าที่ลิงมีเลือดไหลเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นเพราะกะปิหรือเพราะความเกลียดกะปิกันแน่กะปิไม่ได้ทำให้ลิงมีแผลไม่ทำให้ลิงเจ็บปวดแต่ความเกลียดกะปิต่างหากที่ทำให้ลิงมีแผลเลือดไหลออกมาความเกลียดกะปิทำให้ลิงเอามือถูกับหินอยู่นั่นแหละกะปิไม่ได้ทำร้ายลิงความเกลียดกะปิต่างหากที่ทำร้ายลิงคนเราก็เหมือนกันคำด่าของคนอื่นทำร้ายเราไม่ได้หรอกคำด่ามันเป็นแค่ลมปากหรือคลื่นเสียงที่มากระทบกับหูแต่ปฏิกิริยาของเราต่อคำด่าต่างหากที่เป็นปัญหามันน่ากลัวกว่าคำด่าว่าเสียอีกคำด่าทำอะไรเราไม่ได้แต่ความโกรธความเกลียดที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาต่อคำด่าต่างหากที่เผาลนจิตใจเราจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเราทุกข์ก็เพราะความโกรธความเกลียดเพราะจิตไปจดจ่อกับคำด่าเหล่านั้นทั้งหมดนี้ล้นอยู่ที่ใจเราทั้งสิ้นไม่ใช่คำด่าของเขาเลยที่ทำให้เราทุกข์แต่การติดยึดกับคำด่าของเขาแล้วไปปรุงเป็นความโกรธความเกลียดอันนั้นต่างหากที่ทำให้เราทุกข์อย่างแท้จริงลิงเกลียดกะปิแต่ก็ชอบเอามือมาดมหากลิ่นกะปิอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่ชอบก็ยังดมอยู่นั่นแหละนี่ก็ไม่ต่างจากคนที่ไม่ชอบคำด่าแต่ก็ชอบเอาคำด่านั้นมาคิดครุ่นอยู่นั่นแหละคิดแล้วคิดเล่าอยู่นั่นแหละไม่ยอมวางเสียทีถ้าเราทำอย่างนี้เราก็มีอาการไม่ต่างจากลิงที่เกลียดกะปิเราต้องไปให้ไกลกว่าลิงที่เกลียดกะปิต้องฉลาดกว่าลิงพวกนั้นต้องรู้ทันว่าตัวการที่สร้างปัญหาให้กับเราจริงๆไม่ใช่คำด่าแต่คือปฏิกิริยาต่อคำด่าเหล่านั้นได้แก่ความเกลียดความโกรธรวมถึงอุปาทานคือความติดยึดในคำด่าเหล่านั้นจนปล่อยไม่ได้วางไม่ลงซึ่งนำไปสู่การปรุงแต่งเป็นความโกรธเกลียดมากยิ่งขึ้นวิธีที่จะแก้ทุกข์ไม่ใช่ไปคาดหวังให้เขาหยุดด่าว่าเราหรือไปปิดปากเขาแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำใจอย่างไรต่อคำด่าจะปล่อยวางคำด่าและจัดการกับความโกรธเกลียดที่มีต่อคำด่าหรือคนที่มาด่าได้อย่างไรตรงนี้สำคัญกว่าจะรู้วิธีจัดการกับอาการในใจเหล่านี้ได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักสาวหาสาเหตุจนรู้ว่าสุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ใจเราถ้าเราจัดการกับใจของเราได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แม้อยู่ท่ามกลางนรกเราก็สามารถประคองใจให้เป็นปกติได้เหมือนกันไม่ใช่จะทำไม่ได้มีนักจิตวิทยาชื่อดังคนหนึ่งเขาเคยถูกจับไปอยู่ในค่ายนรกของนาซีที่เป็นตัวการฆ่าชาวยิวไป6ล้านคนค่ายนรกนาซีมีหลายแห่งในยุโรปที่มีชื่อที่สุดในด้านความโหดร้ายทารุณได้แก่อัลชวิทคนที่อยู่ในนี้จะถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาสอาหารน้อยอากาศหนาวทารุณจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนที่ล้มตายเพราะขาดอาหารหรือป่วยตายมีเยอะแยะไม่ต้องพูดถึงคนที่ถูกรมแก๊สหรือถูกยิงเป้านักจิตวิทยาคนนี้ชื่อวิกเตอร์แฟรงเคิลเป็นคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้จากค่ายนรกที่อัลชวิทเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่ในค่ายนี้เขาพยายามนึกถึงเรื่องดีๆที่ชุบจิตใจไม่ให้ไปทุกข์กับสภาพอันเลวร้ายในค่ายไม่ให้ไปหมกมุ่นครุ่นคิดว่าจะตายเมื่อไหร่เขาเป็นคนชอบสอนหนังสือตอนอยู่ในค่ายนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาทำเสมอก็คือนึกจินตนาการว่าได้สอนหนังสือหน้าชั้นเรียนมีนักศึกษาเยอะแยะเวลานึกเช่นนั้นเขาจะมีความสุขมากในยามนั้นสภาพทุกข์ทรมานรอบตัวไม่สามารถแย่งชิงความสุขหรือทำความทุกข์ให้แก่เขาได้การได้นึกถึงสิ่งที่ตนรักและมีความสุขกับมันท
ทำให้เขาทนทานกับสภาพอันเลวร้ายได้วิกเตอร์แฟรงเคิลยังได้พูดถึงหญิงร่วมชะตากรรมคนหนึ่งในค่ายเธอกำลังจะตายแต่ไม่กระสับกระส่ายหรือทุกข์ทรมานแต่อย่างใดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเธอบอกเขาว่าเธอมีเพื่อนปลอบใจเพื่อนนั้นก็คือต้นไม้ซึ่งโผล่ให้เห็นทางหน้าต่างไม้ต้นนั้นมีดอกอยู่สองดอกเท่านั้นเธอบอกว่าฉันชอบคุยกับต้นไม้ต้นนี้แล้วเขาก็ตอบฉันเสียด้วยวิกเตอร์แฟรงเคิลถามว่าต้นไม้บอกอะไรเธอตอบว่าต้นไม้บอกว่าฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ฉันคือชีวิตชีวิตนิรันดร์ต้นไม้ต้นนั้นให้ความหวังแก่เธอแม้ในยามหน้าหนาวอารัมเคนต้นไม้ต้นนั้นยังผลิดอกออกมาอย่างไม่ย่อท้อต่อความหนาวเหน็บสำหรับคนทั่วไปพอเห็นต้นไม้แบบนี้แล้วไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้ามองให้เป็นเราจะได้กำลังใจจากต้นไม้เหล่านี้มากแต่จะมองอย่างนี้ได้ไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้หากอยู่ที่ใจเรามากกว่าวิกเตอร์แฟรงเคิลกับหญิงคนนั้นอาจจะไม่รู้จักสมาธิภาวนาแต่ก็สามารถน้อมจิตไปในทางที่ดีงามเป็นกุศลแม้จะอยู่ในนรกแต่ในใจเขากลับเป็นสวรรค์ที่ทำให้มีกำลังใจสู้ความทุกข์ต่อไปได้วิกเตอร์แฟรงเคิลสามารถรอดชีวิตจากค่ายนรกได้ทั้งที่กายนั้นทุกข์ทรมานอย่างมากแต่เขารู้จักประคองใจไม่ให้ทุกข์อันหลังนี้แหละที่ทำให้เขารอดตายมาได้อันนี้ตรงกับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าหาสุขได้ในทุกข์เราต้องรู้จักหาสุขจากทุกข์เพราะในทุกข์มีสุขเสมอสุขกับทุกข์ไม่ได้แยกจากกันอย่างเด็ดขาดเหมือนกับความร้อนกับความหนาวในความร้อนก็มีความหนาวอยู่ในความหนาวก็มีความร้อนอยู่ข้างนอกศาลานี้เปียกฝนข้างในแห้งแต่ที่จริงก็มีความชื้นอยู่เราลองเอาเครื่องดักความชื้นมาตั้งไม่กี่ชั่วโมงน้ำก็จะเต็มภาชนะที่ใส่ข้างในตอนที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นตามวัดเขาจะมีเครื่องดักความชื้นมาติดไว้ตามห้องต่างๆทั้งที่วัดเขาปิดประตูหน้าต่างแต่ผ่านไปแค่ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นแหละพอเราดึงเอาภาชนะดักน้ำออกมาจากเครื่องจะมีน้ำเต็มเลยแสดงว่าที่เรารู้สึกว่าแห้งนั้นมีความชื้นอยู่มากในทำนองเดียวกันกับที่เปียกชื้นก็มีความแห้งอยู่อย่างน้อยก็แห้งกว่าในห้องอบซาวน่าฉันใดก็ฉันนั้นในทุกข์ก็มีสุขอยู่เราต้องมองให้เห็นจะเห็นได้ก็ต้องอาศัยสามเกลือนี่แหละคือสติปัญญาและสมาธิถ้าเอาสามเกลือมาใช้สอดส่องเราก็จะเห็นว่าสิ่งเลวร้ายนั้นมีสิ่งดีๆแฝงอยู่หรือรู้จักมองร้ายให้กลายเป็นดีได้ในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระปุณณะขอลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ถิ่นกันดารที่ชื่อสุนาบรันตะชนบทพระพุทธองค์ตรัสว่าคนสุนาบรันตะเป็นคนดุร้ายถ้าเขาด่าว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะตอบว่าด่ายังดีกว่าทำร้ายด้วยมือพระองค์ตรัสถามว่าถ้าเขาทำร้ายด้วยมือจะทำอย่างไรพระปุณณะตอบว่ายังดีกว่าใช้ก้อนดินทำร้ายครั้นตรัสถามว่าถ้าใช้ก้อนดินทำร้ายจะทำอย่างไรพระปุณณะตอบว่ายังดีกว่าใช้ท่อนไม้ทำร้ายตรัสถามต่อว่าถ้าเขาทำร้ายด้วยท่อนไม้จะทำอย่างไรพระปุณณะตอบว่ายังดีกว่าฟันแทงด้วยอาวุธพระพุทธองค์ตรัสถามต่อว่าถ้าเขาฟันแทงด้วยอาวุธจะทำอย่างไรพระปุณณะตอบว่ายังดีกว่าฆ่าด้วยอาวุธพระพุทธองค์ตรัสถามต่อว่าถ้าเขาฆ่าด้วยอาวุธจะทำอย่างไรคำตอบของพระปุณณะก็คือพระบางรูปรังเกียจชีวิตอุตส่าห์หาอาวุธมาฆ่าตัวเองแต่นี่ดีไม่ต้องหาอาวุธมีคนมาฆ่าให้เองนี่เรียกว่ารู้จักมองร้ายให้กลายเป็นดีหาโชคได้จากเคราะห์ในเคราะห์นั้นมีโชคอย่างน้อยก็เป็นโชคเมื่อเทียบกับอย่างอื่นที่แย่กว่า
โชคดีกับโชคร้ายนี่เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเหมือนกับความสั้นกับความยาวไม้บรรทัดยาวกว่าดินสอแต่มันสั้นไปถนัดใจเลยเมื่อเทียบกับไม้เมตรไม้เมตรก็สั้นเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้าเราเรียกอันนี้ว่าสั้นเพราะไปเทียบกับอันที่ยาวเราเรียกว่านี้ยาวก็เพราะไปเทียบกับอันที่สั้นฉันใดก็ฉันนั้นเราเรียกนี้ว่าโชคก็เพราะไปเทียบกับอีกอันที่แย่กว่าเราเรียกนี้ว่าโชคร้ายก็เพราะเอาไปเทียบกับอีกอันที่มันดีกว่ามันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องสมมุติก็ว่าได้เป็นเรื่องสัมผัสขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเวลาเราประสบกับภาวะบางอย่างถ้าเอาไปเปรียบกับสิ่งที่ดีกว่าเราก็เรียกว่าทุกข์แต่ถ้าไปเปรียบกับสิ่งที่แย่มากๆเราก็เรียกนั่นว่าสุขเงินหาย10บาทถ้ามองให้เป็นก็ถือว่าโชคดีเพราะยังดีกว่าหาย100บาทยังดีกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ตามนอกจากการมองให้เป็นแล้วการวางจิตวางใจให้ถูกต้องก็ช่วยได้มากอย่างคนที่ป่วยเป็นมะเร็งถ้ารู้จักมองก็ยังถือว่าโชคดีกว่าเป็นเอสและถ้าวางจิตวางใจให้เป็นอาจกลายเป็นโชคดีกว่าตอนที่เป็นปกติก็ได้หลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะทำให้เขาหวนกลับมาแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้จริงของชีวิตตอนไม่ป่วยก็เอาแต่เที่ยวเตร่หรือไม่ก็ทำงานหนักจนลืมครอบครัวลืมเรื่องจิตเรื่องใจแต่พอป่วยหนักตระหนักว่ามีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานก็ละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระหันมาให้เวลากับครอบครัวศึกษาธรรมะค้นพบความสุขที่แท้บางคนที่เป็นเอสก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าโชคดีที่เป็นเอสเป็นโชคดีเมื่อเทียบกับก่อนเป็นเอสพอเมื่อป่วยแล้วก็กลับมาเห็นสาระที่แท้ของชีวิตไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยกับการเที่ยวเตร่สนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนมีหลายคนมากเลยที่บอกว่าถ้าไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นเอสคงไม่มีวันนี้แน่นอนว่าจะเห็นแบบนี้ได้ต้องอาศัยการวางจิตวางใจได้อย่างถูกต้องแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจหรือตื่นกลัวเพราะโรคเหล่านี้ก็ใส่โรคเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนตนให้ทำสิ่งที่สมควรทำซึ่งถูกละเลยไปนานนี่เป็นตัวอย่างของการหาโชคได้จากเคราะห์หาสุขได้จากทุกข์ทั้งหมดนี้เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่ใจทุกข์เกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจทุกข์เกิดที่ใจแต่ไปเข้าผับเข้าบาร์คิดว่าผับบาร์จะช่วยแก้ทุกข์ได้แก้แบบนี้ไม่ตรงจุดแม้กระทั่งหนีมาวัดคิดว่ามาวัดแล้วจะหายทุกข์แบบนี้ก็ไม่ถูกทุกข์อยู่ที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจการมาวัดจะแก้ทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมาฝึกฝนวิธีแก้ทุกข์ที่ใจหรือมาวัดเพื่อมาดูจิตของตัวเองถ้าแบบนี้ก็เป็นการแก้ที่ตรงจุดเดี๋ยวนี้คนเป็นอันมากเวลาทุกข์ก็นึกถึงวัดคิดว่ามาวัดจะแก้ทุกข์ได้เพราะนึกว่าทุกข์นั้นอยู่ที่บ้านหนีบ้านมาวัดแล้วจะหายทุกข์ทุกข์ตามมาไม่ถึงอันนี้เข้าใจผิดทุกข์นั้นเราหนีไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ใจเราหนีไปไหนก็ยังทุกข์ตราบใดที่ยังไม่แก้ทุกข์ที่ใจของตัวทุกข์นั้นอยู่ที่ใจทางแก้ก็อยู่ที่ใจนั่นเองตรงนี้แหละที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าในเตาหลอมเหลวนั้นมีความเย็นสนิทอยู่พูดอีกอย่างคือในวัฏสงสารมีนิพพานในใจที่เร่าร้อนนั้นมีความสงบเย็นแฝงอยู่กุญแจที่ไขไปสู่ความสงบเย็นก็อยู่ที่ใจลองพิจารณาให้ดีเวลาเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรถ้าพิจารณาเป็นก็จะเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นเพราะติดยึดเพราะฟุ้งซ่านปรุงแต่งเพราะหลงลืมขาดสติพอเห็นตรงนี้ก็เปลี่ยนจากความติดยึดเป็นความปล่อยวางจากความฟุ้งซ่านมาเป็นความสงบลำงับเปลี่ยนจากความหลงลืมมาเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมเตรียมสติถ้า
้าทำได้อย่างนี้ความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นสุขก็ตามมาสุขเกิดขึ้นได้แม้รอบตัวจะเป็นทุกข์แม้กายจะเป็นทุกข์สุขเกิดจากการพิจารณาทุกข์ในใจจนเห็นกุญแจแห่งความไม่ทุกข์มันอยู่ตรงที่เดียวกันนั่นแหละจะไปดูที่อื่นก็ไม่มีทางเจอต้องมาดูที่ใจอันเป็นที่เกิดแห่งทุกข์อย่าคิดหาสุขจากที่อื่นอบายมุขก็ไม่ใช่คำตอบทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ใช่คำตอบบางคนทุกข์ก็ไปหาอะไรมากินคิดว่าจะดับทุกข์ได้มันช่วยได้แค่ชั่วคราวแต่ในที่สุดเราก็ต้องกลับมาดูที่ใจมาดูที่ความทุกข์กลางใจนี่แหละมองจนเห็นว่าความไม่ทุกข์มันก็อยู่ที่ใจที่กำลังทุกข์นี้เอง